สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตน้องๆตั๊กแตนใบไม้นะครับก็ตอนนี้นะมีน้องฟักออกมาจากไข่แล้วทั้งหมด11ตัวนะครับก็คือเต็มตู้เลยแต่ที่จริงอ่ะมีน้องฟักออกมา19นะครับแต่ก็ได้จากเราไปแล้วเยอะอยู่จนตอนนี้เหลือแค่11ตัวนะครับก็ถ้ารวมระยะเวลาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตัวแรกเริ่มฟักออกจากไข่ก็ตอนนี้ประมาณ2เดือนแล้วคือน้องๆส่วนใหญ่ในตู้เนี้ยก็มีการลอกคาบไปแล้ว1คาบนะครับก็หน้าตาเขาก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากตอนแรกเดี๋ยวเราจะลองขึ้นเทียบให้ดูนะครับจะเห็นได้เลยว่าเหมือนแบบตรงก้นเขาอ่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงเนาะก็คือจะแบบมีลักษณะเหมือนใบไม้มากขึ้นแล้วก็ตัวโตมากขึ้นก็เลยมีสิ่งที่จะมาแนะนำนะสำหรับใครที่แบบกำลังคิดจะเริ่มเลี้ยงเนาะแล้วเป็นมือใหม่แบบเราอย่างแรกเลยก็คือว่าไข่ที่ซื้อมาทั้งหมดเนาะจะไม่ได้ฟักออกมาเป็นตัว 100% นะครับอย่างของเราอ่ะเราสั่งไข่มาทั้งหมด30ฟองนะครับซึ่งฟักออกมาเป็นตัวจริงๆนะตอนนี้ก็คือประมาณ19ฟองซึ่งเรื่องเนี้ยก็คือทางร้านน่ะเขาได้แจ้งแล้วแหละก่อนที่เราจะสั่งเนาะว่าลูกตั๊กแตนน่ะจะมีโอกาสฟักออกจากไข่ประมาณ 60-70% นะครับซึ่งก็ของเราอ่ะก็ถือว่าก็เกินเกณฑ์มานิดหน่อยการอนุบาลลูกตั๊กแตนในระยะแรกเนี่ยคือจะต้องแบบดูแลกันอย่างใกล้ชิดมากๆของเราอ่ะเซตแรกที่เคยถ่ายให้ดูในคลิปที่แล้วเนาะที่ฟักออกมา2ตัวก็คือน้อง2ตัวนั้นน่ะไม่รอดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราคิดว่าอุณหภูมิกับความชื้นน่ะไม่พอเพราะว่าเราสเปรย์น้ำค่อนข้างน้อยนะคือที่เราบอกว่าค่อนข้างน้อยอ่ะเราคิดว่ามันเยอะแล้วสำหรับเขาเนาะแต่ที่จริงคือลูกตั๊กแตนต้องการอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ความชื้นสูงมากๆทำให้พอแบบอุณหภูมิและความชื้นอ่ะมันไม่เพียงพอสำหรับเขาก็ทำให้เขาแบบจากเราไปซึ่งหลังจากนั้นนะก็คือเราจะสเปรย์น้ำเช้าเย็นเหมือนเดิมแต่คือสเปรย์น้ำแบบมากขึ้นมากๆเลยนะครับคือแบบฉีดให้ชุ่มเลยซึ่งตอนเนี้ยตัวที่ผ่านคาบที่1ไปแล้วอ่ะก็คือดูแข็งแรงดีนะเราคิดว่าน่าจะแบบมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงแล้วแหละก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าระยะทางระหว่างที่ก่อนที่เขาจะโตจนถึงตัวโตเต็มวัยเนี่ยจะเหลือรอดกี่ตัวพอต้องยอมรับเลยว่าแบบพวกสัตว์ในตระกูลแมลงนะครับแบบมีเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดจนถึงแบบตอนโตอ่ะน้อยมากๆเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะคอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะแล้วก็เราจะมาแนะนำสมาชิกอีกชนิดนึงนะครับของเรานั่นก็คือตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์ออสเตรเลียนะครับหรือ Extratoosoma thielatum นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าซึ่งเราอ่ะได้รับไข่เขามาพร้อมๆกับน้องตั๊กแตนใบไม้เนาะแต่คือช่วงที่เราถ่ายคลิปที่แล้วที่มาแนะนำน้องตั๊กแตนใบไม้อะเขายังไม่ได้ฟักออกจากไข่นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายมาแนะนำเนาะตอนนี้นะก็มีน้องๆตั๊กแตนกิ่งไม้ฟักออกมาเป็นตัวแล้ว4ตัวนะครับซึ่งถ้าดูขนาดแล้วอะจะเห็นเลยว่าเขาโตแซงตั๊กแตนใบไม้ไปเยอะเลยเพราะว่าเขาเป็นพันตั๊กแตนยักษ์นะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้เลี้ยงเนี่ยเราพบว่าเขาค่อนข้างเลี้ยงง่ายกว่าตั๊กแตนใบไม้นิดหน่อยแล้วก็โตเร็วมากๆอย่างตัวใหญ่สุดเนี่ยก็ลอกคาบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นเลยว่าหน้าตาเขาคือแบบต่างไปจากตอนออกจากไข่มากๆเลยซึ่งเราคิดว่าพันธุ์เนี้ยเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองเลี้ยงพวกตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนใบไม้นะครับเพราะด้วยความที่เขาแบบค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะแล้วก็โตไวเราเห็นพัฒนาการได้แบบค่อนข้างชัดเลยแล้วก็ในวัยโตเต็มที่อ่ะเขาใหญ่กว่าตั๊กแตนใบไม้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทั้ง2ชนิดเนี้ยอายุไข่เฉลี่ยของเขาก็จะอยู่ประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งนะครับเราก็จะคอยถ่ายอัปเดตเรื่อยๆเลยอ๋อแล้วก็วิธีการเลี้ยงแล้วก็ดูแลนะครับก็คือเหมือนกับตั๊กแตนใบไม้เลยก็คือว่าเขาก็จะกินเป็นใบฝรั่งนะครับซึ่งเราหาใบฝรั่งง่ายกว่าใบไม้ชนิดอื่นเนาะแต่นอกเหนือจากใบฝรั่งอ่ะเขาก็จะกินใบชมพู่ใบลำไยใบมะม่วงใบกุหลาบได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องของยาฆ่าแมลงเนาะ
ต้องมั่นใจจริงๆว่าใบไม้ที่เราเอามาให้เขากินน่ะไม่มียาฆ่าแมลงหรือว่ามีสารเคมีนะครับการดูแลนอกนั้นก็คือเราก็จะเปลี่ยนใบไม้เนาะที่เราให้เขากินทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนพื้นตู้ของเขานะครับทุก1อาทิตย์เหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะขับถ่ายออกมาค่อนข้างเยอะเลยนอกจากนี้นะครับเราก็ต้องสเปรย์น้ำให้เขาเนาะเช้าเย็นเหมือนกับตะกั่วแตนใบไม้เลยก็พยายามสเปรย์ให้ชุ่มๆเอาไว้นะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็มาอัปเดตน้องตะกั่วแตนใบไม้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วก็มาแนะนำน้องตะกั่วแตนกิ่งไม้เนาะซึ่งถ้าใครตามเราใน IG อ่ะก็อาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาน้องไปแล้วเนาะเพราะเราก็ถ่ายอัปเดตให้ดูเนาะว่าเรามีสัตว์เลี้ยงใหม่อะไรบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการมาเปิดตัวใน YouTube นะครับครั้งแรกก็ถ้าใครชอบน้องนะครับก็มาคอมเมนต์เนาะเราจะได้รู้เนาะว่าควรมาอัปเดตบ่อยแค่ไหนเนาะโอเคสุดท้ายนี้เนาะเราก็ออกตัวเหมือนเดิมว่าเราเป็นมือใหม่มากๆนะครับก็ถ้ามีข้อไหนเนาะที่เราทำผิดพลาดหรือว่าอะไรเงี้ยสามารถมาแนะนำกันได้เลยนะโอเคบ๊ายบายครับ